อะไรอยู่คนนี้มันจะตายคนนี้สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับออยอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงของที่ใช้แล้วชอบนะคะในปี2018ใช่ปี2018นะคะก็นี่เลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็เป็นของที่ออยใช้เราชอบแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำนะจ๊ะตัวแรกนะคะคือจะบอกว่าใช้ไปประมาณแบบ 4-5 ซองได้นะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็น BB ผสมรองพื้นนะคะเอ๊ะไม่ผสมสิตัวนี้นะคะเป็น BB เนื้อครีมนะคะที่เขาเนี่ยเคลมมาว่าปกปิดคุมมันแล้วก็กันแดดนะคะ wow. สำหรับตัวนามิตัวนี้นะตัวนี้นะคะก็จะใช้ในการแต่งหน้าทุกวันนะคะไม่ว่าจะไปไหนเอ่ยอะไรก็คือต้องหยิบตัวเนี้ยขึ้นมาใช้คือจะบอกว่ามีเป็น BB ซองแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าไม่มีตัวไหนที่ซื้อแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากับผิวหน้าที่มันค่อนข้างที่จะแห้งของเราเท่าตัวนามินะคะเพราะรู้สึกว่าออยทาแล้วเนี่ยหน้ามันไม่ได้แห้งนะมันยังมีความแบบให้ดูใกล้ๆมันยังมีความเงาความโกลความแบบว่าของความเงาของครีมกันแดดตัวนี้อยู่นะก็จะมีตัวนี้เป็นครีมกันแดดผสม BB เอ๊ะ BB รองพื้นดีที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะตัวต่อไปนะคะที่เขาเพิ่งมาแล้วก็เอ๊ะไม่เพิ่งสิ เขามาได้สักพักนึงแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันตอบโจทย์มันคือมีแค่เนี้ยก็คือจบเป็นของแบรนด์ Sit to Sit นะคะแบรนด์นี้นะคะก็คือน่าจะเป็นแบรนด์แรกแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์แรกนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีแบรนด์ไหนทำตามมาหรือเปล่านะคะก็จะเป็นแบรนด์แรกนะคะที่เขาทำเป็นเมคอัพซองแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยหยิบมาใช้ทุกวันคือแบบคือถ้าไม่ใช้มาสคาร่าก็คือจะใช้เป็นแบบลิปสติกของเขาหรือว่า wow. เป็นอายแชโดว์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นเมคอัพซองที่รู้สึกว่าเขาโอเคสีชัดแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกว่าที่ชอบของเขาที่สุดคือตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบโอเคอะไม่ต้องดัดขนตาเขาก็สามารถทำให้ขนตาเราเนี่ยเด้งได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะปัดให้ดูเลยอะเห็นไหมคะทุกคนคือเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบเป็นหัวแบบนี้ตาปัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แบบอ่ะให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของแบรนด์ Sit to Sit เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใช้แล้วชอบนะคะเมคอัพซองเก๋ๆตัวต่อไปนะคะเป็นลูกรักเลยทีเดียวเชียวนะคะก็คือตัวนี้ wow. ตัวนี้นะคะครีมบำรุงผิวนะคะ Baby Carrot นะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดปัญหาการเกิดสิวใหม่ลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะจ๊ะแล้วก็อีกก็จะใช้ตอนเช้าด้วยนะก่อนที่เราจะทาแต่งหน้าค่ะเราออยทาครีมบำรุงผิวตัวอื่นเราก็จะทาตัวนี้ทับมันจะทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความแบบฉ่ำๆความชุ่มชื้นของหน้าเราจากที่เราเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมทาตัวนี้ค่ะทุกวันช่วยได้เลยนะคะออยแนะนำสำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งแบบออยนะคะเนี่ยออยใช้ตัวนี้เนี่ยค่ะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นเจลประมาณนี้นะคะจะเป็นเบบี้แครอทจะเป็นสีออกส้มๆนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแบบฉ่ำๆเข้มข้นแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะก็คือแนะนำ Baby Carrot ตัวนี้ฮัลโหลค่ะขอโทรมาตามนะทุกนี้ตัวนี้นะคะไม่มีขายที่ 7-Eleven นะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะคะตัวต่อไปนะคะสำหรับสาวกที่ชอบในการขัดผิวนะคะห้ามพลาดเลยตัวนี้คือครีมมะขามนะคะคือถ้าเกิดใครที่ชอบขัดผิวเนี่ยน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เขาดีนะเพราะว่าเขาก็มีขายอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกับพี่ในเซเว่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้ได้มาจากการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์
ให้นะคะเขาก็เลยให้เรามาใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบคือเวลาขัดผิวเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกแล้วก็ผิวหลังจากที่ขัดเนี่ยมันจะมีความนุ่มๆมันจะมีความนุ่มความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตัวนี้ดีเป็นสมุนไพรที่มีอาจจะมีในเซเว่นไหมไม่แน่ใจนะคะก็คือลองไปหาดูกันได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวที่ใช้แล้วออยชอบนะคะก็มาบอกต่อนะคะลองไปหาดูได้ที่เซเว่นนะคะหรือว่าบางตัวที่ไม่มีในเซเว่นเนี่ยลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะคะเขาก็น่าจะมีนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไม่อยากที่จะพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของออยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะมีอะไรมาแนะนำกันเดี๋ยวรอรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยต้องไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย